ไรแต่ก็ยังเท่าที่เบื้องต้นก็ทราบว่าท่านสสฉลองเนี่ยท่านบอกว่าท่านลืมบัตรไว้ที่สภาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติมีคนลืมเยอะแยะนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องไปลงพื้นที่เนื่องจากมีการนัดหมายนานแล้วแล้วก็นึกไม่ถึงว่าจะมีความยืดเยื้อของการประชุมนะครับถึง3วันอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะพูดยังไงผมก็ถ้าพรุ่งนี้เจอก็ผมจะต้องตำหนิอย่างรุนแรงเพราะว่าการประชุมสภาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็จะต้องขออภัยด้วยต้องผมต้องเข้มมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเรื่องการอยู่ในที่ประชุมสภาต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะมันไม่น่าจะมีว่าอะไรอื่นที่สำคัญมากกว่าการประชุมอยู่ในสภาตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นคุณนาทีอีกคนนึงเนาะเป็นการเปิดที่นาทีด้วยว่าไปจีนในวันนั้นแล้วแต่เนี่ยผมไม่ทราบยังไม่ทราบเรื่องนี้คุณนาทีไปรู้สึกเดินทางต่างประเทศก็ได้มีการแจ้งอะไรมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวต้องกลับไปดูก่อนใบลาก่อนแต่ว่าช่วงนั้นก็มีคือเราก็เวลาประชุมพักกี่ทีก็บอกว่าต้องใส่ใจนะครับพรุ่งนี้พวกผมก็จะประชุมพักแต่พรุ่งนี้ก็ขวดกันแหละนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องมีอะไรให้มันชัดเจนแล้วตอนนี้ก็คงมีมาตรการเข้มข้นมากขึ้นว่าถ้าไม่มีธุระปะปังอะไรสำคัญมากที่สุดยิ่งยวดแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่สภานะครับคือบอกว่าจะไปเจอทบต่อความต้องขออภัยพี่น้องประชาชนด้วยมันมีผลเพราะว่าเหมือนสภากังวลเรื่องของร่างพรบงบประมาณก็มีการโหวตแล้วก็มีเรื่องของความชอบเรื่องของตรงนี้เนี่ยอันนั้นต้องดูผมขอดูผลของการสอบสวนก่อนว่าออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเท่าที่ทราบทางสภาก็จะมีการสอบสวนเหมือนกันใช่ไหมครับก็จะดูที่ว่าเป็นเช่นไรเราก็ต้องให้เปิดโอกาสทั้งเจ้าตัวมาชี้แจงนะครับจากตัวที่เอามาเปิดประเด็นนะครับวันนี้มันเป็นพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นคนที่มีการต่อสู้แข่งขันกันมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเวลานี้เอามาอย่างนี้แล้วสถานะการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลการออกมาแฉในลักษณะนี้มันจะทำให้เหตุการณ์บางปลายถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันไหมครับคงเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วทุกคนก็ควรจะมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับการแข่งขันเป็นเรื่องปกติมีแพ้มีชนะถ้าเราชนะเราก็อย่าประมาทถ้าเราแพ้เราก็ต้องไปปรับปรุงตัวให้ทำดีขึ้นแต่ไม่ได้มาใช้อะไรใช้วิธีที่ใช้อารมณ์ส่วนตัวมาเป็นเรียกว่าเป็นการหาวิธีที่จะแก้มือกันหรืออะไรกันนะครับแต่ว่าก็คงคิดว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับก็ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแล้วก็ผมต้องอย่างที่เรียนทุกอย่างต้องไปเริ่มที่ผลของการสอบสวนเราต้องสอบสวนดูก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นทำไมเขาถึงมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับแต่เบื้องต้นกำชับสอบๆไม่เท่าว่าสอบวันนี้เนี่ยเรื่องลืมบัตรนะคะเพราะว่าเหตุเกิดจากการลืมบัตรเนี่ยค่ะเวลาคนมันจะลืมเนี่ยมันก็ลืมแหละแต่เมื่อกี้เนี่ยวิ่งมาตอบเนี่ยต้องมาตอบขอบคุณวุฒิสภาแทนท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านนายกประชุมที่เมืองที่นราธิวาสขึ้นรถมาผมยังลืมสมุดลืมปากกาลืมแว่นตาไอ้พวกนี้มันบางทีมันก็มีเหตุผลหลากหลายไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือลืมแล้วต้องไม่ไปให้ใครโกรธให้หรือว่าใครจะมาโกรธให้อันนั้นแค่นั้นเองผมก็เชื่อว่าเขาคงไม่ได้สั่งให้ใครกดให้หรอกครับเพราะว่ามันก็ทุกคนก็รู้ถึงโทษรู้ถึงระเบียบอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยกังวลไหมครับถ้าสมมติว่ามีการต้องส่งสารรัฐธรรมนูญจริงๆอย่างนี้ครับว่าพรบงบประมาณจะเกิดความล่าช้าเพิ่มขึ้นไปล่าสุดฝ่ายของสภาเป็นคนเสนอให้มีมาว่าเพื่อความก็ทำอะไรเราก็คิดถึงประโยชน์บ้านเมืองเป็นที่ตั้งนะครับอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นตัวทำให้บ้านเมืองเสียหายก็แค่นี้ใครผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ว่าพูดได้คำเดียวถ้าเขาผิดผมก็ไม่เลี้ยงหรอกนะครับโอเคขอบคุณครับ